ผ้าเนี่ยไม่ใช่ครอบครัวส่วนลีเจนตัวนี้แปลว่าตำนานนะลูกตำนานตำนานนี่ไม่ใช่ว่าตำแค่เดียวนะครับอย่าแปลว่าหล่อนอยู่ในเตียงนะครับเราจะแปลตามศัพท์ชีนเขาเป็นเพื่อนใต้เตียงแต่ชั้นชิ้นครับไปต่อหน้า56นะครับนะสมัย1 workbook นะครับแบบฝึกหัด MATCH นะครับอ่านว่า match นะครับแปลว่าจับคู่นะครับนะไม่ใช่แบดเกมการแข่งขันกีฬานะครับนะ match จับคู่ write นะครับแปลว่าเขียนนะครับ and แปลว่าและ say แปลว่าพูดนะครับให้จับคู่เขียนและพูดนะครับคราวนี้ยาวหน่อยนะครับนะนั่นก็คือI แปลว่าอะไรครับ I แปลว่าฉันจับคู่กับคำว่า like นะครับแปลว่าชอบนะครับแปลว่าชอบนะครับนะเขียนให้ตรงนี้เลยลากไปที่คำว่าสลัดนะครับก็นำมาเขียนเป็น I like a salad นะครับอ่านว่า I like salad นะครับแปลว่าฉันชอบสลัด I แปลว่าฉันนะครับ like แปลว่าชอบสลัดก็แปลว่าสลัดนะครับแต่เวลาอ่านเป็น salad นะครับคุณครูก็นำมาเขียนให้ใหม่สักทีอีกทีหนึ่งนะครับนะจะได้เห็นชัดเจนเพราะตรงนี้มันตัวเล็กเหลือเกินนะครับนะอ่านไม่ค่อยเห็นคุณครูนำมาเขียนให้ใหม่นะครับดังนั้นเหมือนเดิมนะครับนะนักเรียนอย่าไปเขียน2ครั้งนะครับนะเหมือนเดิมถูกต้องนะครับแต่ว่าตรงนี้มันตัวเล็กนิดหนึ่งนะครับเอาไว้ว่าตัวเล็กนี่คุณครูขีดทิ้งไปดีกว่านะครับนะให้เห็นตัวใหญ่อะตัวใหญ่อยู่ขวามือพอมาข้อที่2นะครับนะI ขีดมาที่ don't like นะครับ don't like นะครับแปลว่าไม่ชอบครับผมนักเรียนแปลว่าไม่ชอบนะครับครูเขียนกับเมาส์อาจจะดูอ่านยากนิดหนึ่งนะครับนะไม่สวยไม่ชอบถ้าขีดไปที่นมก็ I don't like milk นะครับก็นำมาเขียนอย่างนี้นะครับ I don't like milk ทีนี้จะเพิ่มเติมให้ลูกๆนักเรียนอีกนิดหนึ่งนั่นก็คือว่านะครับสลัดเป็นคำนามที่นับไม่ได้นะครับห้ามเติม s milk นะครับนมนับไม่ได้นะครับนะห้ามเติม s นะครับเดี๋ยวนักเรียนเรียนไปเรื่อยๆคุณครูจะสอนให้นะครับนะถ้านมใส่กล่องเนี่ยนับได้นะครับแต่ในที่นี้เอาเป็นว่าเขาไม่ได้นับเป็นกล่องนะครับเขาถือว่านมที่อยู่ด้านในนะครับน้ำนม milk นะครับก็นับไม่ได้ไม่ต้องเติม s I don't like milk นะครับนี่คำอ่านนะครับนะ I don't like milk นี่คำแปลนะครับฉันไม่ชอบนมครับนี่สำหรับข้อ2นะครับพอมาข้อที่3นะครับนะขอลากภาพมาที่ I กับ don't like เอาไม่ใช่ don't like I like นะครับ I like แล้วก็ลากมาที่กล้วยนะครับ banana ก็มาเขียนภาษาอังกฤษว่า I like banana ทีนี้นะครับหลักไวยากรณ์เพิ่มเติมนะครับก็คือ banana นะครับถ้านักเรียนไม่เติม s นะครับนะให้นักเรียนเติมอะตรงนี้ด้วยนะครับหรือถ้านักเรียนไม่เติมอะนักเรียนก็เติม the ได้นะครับนะ the t h e นะครับ the สามารถนำหน้าได้ทั้งคำนามนับได้นำนามนับไม่ได้คำนามเอกพจน์คำนามพหูพจน์ใช้ได้หมดนะครับนักเรียนจะเขียนเป็น I like the banana เติม s หรือ the banana ไม่เติม s ก็ได้แต่ถ้านักเรียนไม่เติม s ไม่เติม the นะครับนะ banana ตรงนี้นะครับต้องเติมอะนะนี่คือหลักไวยากรณ์นะครับจำไว้เลยนะครับนะภาษาอังกฤษเนี่ยคำนามวางอยู่เฉยๆไม่มี article นำหน้าหรือไม่มี s ตามหลังนี่ไม่ได้นะครับนะเดี๋ยวเปลี่ยนสีบ้างดีกว่านะครับคำนามนะครับนะโดยทั่วไปทั้งนามนับได้นามนับไม่ได้นะครับนะโดยเฉพาะคำนามนับได้เอางี้ดีกว่าคำนามนับได้นะครับนะถ้าไม่มีเดอนำหน้านะครับนะก็ต้องมี s ตามหลังถ้าไม่มี s ตามหลังก็ต้องมีอะนำหน้าจำได้นะครับนะเน้นว่าคำนามที่นับได้นะครับ I like banana นะครับนี่คือคำอ่านแปลว่าฉันชอบกล้วยนะครับพอมาข้อที่4นะครับผมI ขีดไปที่ like แล้วก็ขีดมาที่ hamburger นะครับก็เป็น I like hamburger นะครับเปลี่ยนสีอีกนะครับนะนักเรียนจะได้ไม่งง I like hamburger นะครับแปลว่า
ฉันชอบแฮมเบอร์เกอร์นี่นะครับคำอ่านนะ I like hamburger นี่คำแปลนะครับฉันชอบแฮมเบอร์เกอร์พอมาข้อที่5นะครับผม I don't like apple นะครับ I เขียนมาที่ don't like แล้วก็เขียนมาที่ apple นะครับก็เขียนภาษาอังกฤษว่า I don't like apple นะครับ I don't like apple แล้วก็เขียนคำอ่านและเขียนคำอ่านคำแปลไม่ต้องเขียนนะครับลูกนะคุณครูสอนให้นี่คือคุณเขียนคุณครูเขียนทั้งคำอ่านคำแปลให้แต่นักเรียนเขียนเฉพาะภาษาอังกฤษนะครับเขียนเฉพาะภาษาอังกฤษตรงนี้เลยว่า I don't like apple แล้วก็เหมือนเดิมนะครับ apple เป็นคำนามที่นับได้ดังนั้นถ้าลูกไม่ใส่เดอเข้าไปนะครับก็ต้องใส่ s นะครับหรือถ้าไม่ใส่เดอไม่ใส่ s นะครับก็ต้องใส่ a นะครับใส่ n นะครับนะเพราะขึ้นต้นด้วยเสียงสระนะครับต้องใส่ n นำหน้าเหลือคำสุดท้ายนะครับนะ I don't like cake นะครับนะครับ I นะครับเขียนมาที่ don't like เขียนมาที่ cake นะครับนะอันนี้นะครับนะคุณครูคิดว่านะครับนี่คือหนังสือที่คู่มือเขาเฉลยมาแล้วนะเขาขีดเส้นมาให้แล้วถ้าลูกๆถ้าหนังสือคุณครูไม่เคยเห็นหนังสือนะครับนะถ้าหนังสือไม่ได้ขีดอย่างนี้นะครับลูกๆจะขีดเป็น I likeแล้วก็ขีดมาที่เค้กนะครับสมมตินะขีดไปที่ I ขีดไปที่ like แล้วขีดมาที่เค้กนักเรียนก็ต้องเขียนใหม่เป็น I like cake นะครับนะอย่าไปเขียน I don't like นะครับเข้าใจนะครับนะแต่ถ้าขีดตามหนังสือนี้ก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับเป็น I don't like cake นะครับแปลว่าฉันไม่ชอบเค้กเค้กเป็นคำนามที่นับไม่ได้นะครับนะดังนั้นก็ไม่ต้องใส่อะนำหน้าไม่ต้องใส่เดอแล้วก็ไม่ต้องเติม s อะไรทั้งสิ้นนะครับมิลก็เหมือนกันสลัดก็เหมือนกันนะครับโอเคนะครับเป็นว่าจบหน้า56 All right. Okay.